าทริปนี้อันซีนมากๆเป็นพัทยาในแบบที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะไรเนี่ยก็ช้อปปิ้งมาไงที่จะไปออกทริปกันอะแล้วมาแอบกล่องอะไรอยู่คนเดียวนะคะนี่ช้อปมาที่ King Power แต่ว่าไม่ได้ไปซื้อที่สนามบินนะแอบกดออนไลน์มาเดี๋ยวมาเห็นอีกแค่ก็ว่าแกหายไปไหนมานั่งแอบเปิดกล่องอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวมาเดี๋ยวมาดูด้วยกันดิขอดูด้วยซื้ออะไรมาบ้างนี่ไงกล่องไหนแว่นก็ใหม่ลำโพงก็ใหม่ว้าวนี่น้ำหอมใหม่ยังมีเลยโอ้ยอยากได้น้ำหอมบ้างอ่ะโอ้เยอะขนาดนี้ไปช็อปมาตอนไหนเนี่ยไม่รู้ซะแล้วเดี๋ยวนี้ King Power เขามีบริการช็อปออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ kingpower.comหรือทางแอปพลิเคชันก็ได้นะแต่ในแอปเขาอ่ะแบ่งเป็นหมวดต่างๆทั้งบิวตี้แฟชั่นแกดเจ็ตสปอร์ตซูวิเนียร์สำหรับใครที่อยากจะช้อปสินค้าดิวตี้ฟรีนะก็มากดเลือกไว้เลยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ไปรับที่สนามบินก่อนวันเดินทาง60วันถึง24ชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเที่ยวบินไปต่างประเทศก็ยังสามารถช้อปได้นะเป็นสินค้านอนดิวตี้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเลยแหละเห็นไหมบอกแล้วว่าช้อปกับ King Power ทั้งสะดวกกว่าและก็พิเศษกว่าจริงด้วยเพราะว่าเห็นตอนนี้เขามีแคมเปญใหม่ Summer Surprise สำหรับแคมเปญ Summer Surprise นี้นะคะช้อปออนไลน์กับเว็บไซต์ kingpower.com มีแต่ได้กับได้รับส่วนลดพิเศษมากมายตั้งแต่วันนี้ถึง21เมษายนนี้เลยค่ะกว่าที่1 pre-register ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง 27% ต่อที่2 e-voucher รับส่วนลดสูงสุดถึง 11,000 บาทพอนะคะต่อที่3 Power Deal 13วัน13 Collection รับส่วนลดพิเศษไปเลยและพิเศษไปกว่านั้นอีกเลยนะคะเขายังมี Exclusive Deal ตลอดแคมเปญจากหลายๆแบรนด์ที่ร่วมรายการด้วยนะยังไม่จบแค่นั้นนะคะเขายังมี Special Offer สำหรับให้มาซื้อในครั้งถัดไปใช้ช็อปได้หลังจากจบแคมเปญเลยทันทีและสำหรับแฟนเพจ Bestie Wanderer คู่ซีตลอดโลกนะคะเรามีโปรโมชั่นโค้ดมาให้พิเศษอีกค่ะเรียกได้ว่าคุ้มในคุ้มลดในลดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้โค้ดส่วนลดไว้ในใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าช็อปออนไลน์กับ King Power มีแต่ได้กับได้ทั้งส่วนลดเยอะแยะมากมายแล้วก็สะดวกสบายมีโฮมเดลิเวอรี่ฟรีถึงบ้านเลยค่ะ หรือว่าใครมีไฟล์เดินทางไปต่างประเทศจะไปรับที่สนามบินก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเราได้ไอเทมครบแล้วเดี๋ยวขอตัวไปออกทริปล่องเรือยอชรับซัมเมอร์กันหน่อยดีกว่านะ เดี๋ยวตามพวกเราสองคนไปกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เรือของ Sailing Yacht Thailand นะคะเรากำลังจะไปล่องเรือยอชกลางทะเลที่ชลบุรีกันนะคะก่อนจะออกไปเดี๋ยวเรามาดูเรือกันดีกว่าด้วยนะไปดูมีคนนอนอยู่ด้วยโอ้โหแม่สาวนอนมีเงือกสาวนอนรออยู่ตรงนี้มีความเห็นวิวด้วยนอกจากห้องนอนแล้วในเรือก็ยังมีห้องน้ำกว้างและสะอาดด้วยนะคะไปต่อเลยค่ะนี่มีความนั่งสบายๆอย่างนี้นะคะเขาสบายจังเลยน้องพี่
นจะมานอนชิลๆแล้วก็มีแบบตาข่ายข้างหน้าอะไรอย่างนี้นี่เราก็กำลังจะล่องเรือออกไปกันแล้วนะคะบอกเลยว่าทริปนี้อันซีนมากๆเป็นพัทยาในแบบที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่มันอาจจะไม่เคยรู้ว่าแบบพัทยาเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรออ่าเราเคยไปล่องเรือยอชที่ภูเก็ตแต่เราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอาหารบนเรือไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ข้าวกล่องนะจ๊ะดูดิเลิศอยู่ไข่ตุ๋นสองเครื่องเครื่องทะเลล้นมากจ้ะตะโกนทำไมนี่ไข่ตุ๋นทรงเครื่องนะคะตามมาด้วยปูม้าหนึ่งปูจริงนี่ปูจริงนี่แล้วก็ข้าวผัดหนึ่งโถอันนี้เหมาคนเดียวแล้วก็มีความผลไม้ด้วยนะนี่มีความฟักไฟแตงโมจินตนาอันนี้เป็นสับปะรดค่ะอันนี้แบบนัดค่ะอ้าวมีบาร์บีคิวด้วยโหบอกว่าบอกว่าแบบจัดเต็มมากใช่อิ่มกันเลยทีเดียวไม่ต้องนะคะก็มีให้เยอะแยะมีความแบบว่าอร่อยอ่ะน้ำจิ้มแซ่บมากมาดูดิวไก่อร่อยปะอร่อยมากยังไม่เคี้ยวเลยเราไปหรอยังไม่เคี้ยวเลยกุ้งเป็นกุ้งเลยนะคะไปได้ไปไหนคะเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะไปที่เกาะเป็ดนะคะแต่ว่าเป็นเกาะเป็ดที่มีลิงเยอะมาก oh, no. ไปเราจะนั่งเรือเล็กที่ไปนะคะเรือเล็กควรออกจากฝั่งต้องระวังนะคะโอ๊ยเดี๋ยววันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับทริปล่องเรือยอชกับ Sailing Yacht Thailand นะคะได้เปิดมุมมองใหม่ในพัทยาที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนไงบ้างที่มีประทับใจอะไร
เหมือนไม่ใช่พัทยาเลยเพื่อนคือแบบใครจะไปรู้ว่าพัทยาน้ำจะใสแล้วแบบว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยถ้าใครไม่เชื่อนะลองมาด้วยตัวเองเลยนะถ้าเกิดใครสนใจนะคะทริปแบบนี้มีทั้งแบบครึ่งวันเต็มวันนะคะแล้วก็มีทั้งแบบจอยกับกรุ๊ปอื่นหรือว่าแบบ private ที่เรามาอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวพบกับเราอีกวักแม่นะคะ